พาไปนู่นดีกว่าไปที่จังหวัดชลบุรีไปดูว่าอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีๆนะคะดูนะฮะว่าคืออะไรอันนี้ท่อน้ำถูกไหมท่อ PVC ครับท่อน้ำนี่แต่ไอ้ตรงกลางๆลายๆนี่คืออะไรคะลายๆเขาไปทำท่อลายมาเป็นท่อรุ่นใหม่ของ PVC ครับเอาจริงๆทำลายมาฮะอะไรของจริงก็คือไอ้เหลือมครับไอ้เหลือมอยู่ในท่อ PVC มันไม่ได้อยากจะอยู่หรอกครับแต่มันเลื้อยเข้าไปมันก็นึกว่าจะหลุดจะล่นจะล่อเดี๋ยวจะตัดงูออกจากท่อหรือว่าตัดท่อจากงูคะตัดท่อสิครับตัดงูเนี่ยโหดแล้วคือมันไปไม่ได้ไหมขยับเขยื้อนไม่ได้เลยคือตอนแรกไอ้เหลือมมันนึกว่าท่อเนี้ยมันไปได้มันลืมตัวว่ามันโตมากแล้วมุดเข้าไปพอมุดเข้าไปติดอยู่ในท่อดูท่านผู้ชมฮะคือโตแบบลืมตัวเลยโอ้โหอันนี้ฉีดน้ำมันหล่อลื่นเหรอช่วยสุดชีวิตแล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะพยายามที่จะช่วยมันออกมาจากท่อให้ได้มาตกใจหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วความยาวครับ6เมตรคุณรัชนีตั้งแต่ทำรายการมาผมว่าไอ้ตัวนี้ยาวที่สุดแล้วนะขึ้นข้างบนหลังคาแล้วนะคะพอหลุดได้ขึ้นบนหลังคาเลยยาวที่สุดอะตัวเนี้ยตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยถือว่าเป็นไอ้เหลือมที่ยาวที่สุดเลยนะฮะแต่ที่สุดแล้วเขาก็ตามจับจนได้ล่ะครับต้องจับนะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าบ้านคนโอ้ยถ้าปล่อยไว้ใครจะกล้านอนล่ะบ้านหลังเนี้ยโอ้ยใหญ่มากดูผมว่ากินหมากินวัวได้ทั้งตัวถ้าขนาดเนี้ยนะเขาไม่ได้สนใจการเอาดูงูไว้ก่อนเห็นไหมล่ะแล้วมันงุดเข้าไปในท่อมันไปได้ยังไงนะฮะไปติดจะสิโอ้โหตัวใหญ่จริงนะครับนึกถึงเวลาเราสวมแหวนเนาะเราสวมนานๆแล้วไม่ถอดเลยแล้วเราอ้วนขึ้นอ่ะแล้วดึงไม่ออกอ่ะอารมณ์นั้นเลยอารมณ์งูติดอยู่ในท่อไปถอยก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละครับโอ้นี่ก็ฉีดอะไรนะสเปรย์หล่อลื่นให้ใช่ไหมเออโอ้หลุดออกมาจะฉกเจ้าหน้าที่เอาเขาเรียกอะไรนะไอ้สเปรย์เนี่ยมันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วไอ้ช่างมันเถอะคุณจะไปหายี่ห้อจะเอามาทำอะไรคะเอ้าขนาดงูยังหลุดนะเอาเผื่อคุณถอดแหวนไม่ได้ฉีดปุ๊บสเปรย์หล่อลื่นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแค่คุณเอาน้ำราดกับพื้นแล้วคุณก็เดินไปรออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลื่นเหรอโอ้พูดจาดีโอ้โหดีไหมคะจอชลินดาซาร่าซาร่า